สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ผมในคลิป Vanguard Zero วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ครับผมนะต้องบอกก่อนออกตัวกันแรงๆก่อนหนึ่งอย่างเลยนะครับว่าคลิปในวันนี้เด็กโปรไฟล์วันนี้อาจจะไม่ใช่เด็กโปรไฟล์ที่ดีที่สุดในส่วนนึงเลยนะครับแล้วต่อจากนี้คลิปนึงก็จะไม่ดีที่สุดเพราะว่าส่วนตัวเลยไม่ได้เล่นแคนนี้แม้แต่ว่าการ์ดจริงนะครับในการจริงก็ได้ถือว่าจับได้น้อยมากนะครับได้จับน้อยมากนะครับนั่นคือวันนี้คือแคนเบอร์บิลด้าแทงเกิลนะครับแล้วก็สายใหม่อย่างในชุดนี้ที่ออกมานั่นคือในส่วนของสายนี่คอรัลนะครับผมนะก็นะครับมาดูกันเลยละกันเนาะก็อย่างที่บอกครับคือส่วนตัวแอตโตไม่ใช่คนเล่นเมอร์บิลด้าเลยนะครับนะทำให้อาจจะใส่อะไรที่อาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดมากๆลงไปในเด็กนะแต่ก็พอจะเข้าใจในส่วนของเทคบางเทคอยู่แล้วก็อันนี้ก็เลยเอามาพูดให้ฟังนะครับคอรัลครับเป็นสายต่อเกตครับซึ่งคอรัลเป็นสายต่อเกตที่มีไลท์เชนจนถึงล่างสุดท้ายให้ด้วยนะครับแอบแปลกนะแต่ว่าก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับออกมาในยุคเดียวกันพอดีเลยนะครับนะแต่ก็ถูกมีการแก้สกิลนิดนึงนะครับตอนที่ให้มันมีไออีเวนต์ไอชาเลนจ์ให้เราไปลองเล่นแบบพวกคอลเลกเตอร์เด็กอย่างเงี้ยก็ลองเล่นดูแล้วก็คือมันจะมีการแก้เทคเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนึงนะครับคอรัลก็เหมือนเดิมครับถ้าถูกไลท์ทับก็จะเปิด7ใบหาร่างเกรด2หรือเกรด3นะครับพอถ้าตัวเป็นตัวเกรด2เนี่ยจากปกติจะมีสกิลเมื่อเกรด2ไลท์ทับนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นว่าถ้าสมมติว่าตัวที่ไลท์ทับเนี่ยไม่ใช่สกิลขออภัยไม่ได้ชื่อเป็นไม่ใช่ตัวเกรด2คือร่างของมันเนี่ยให้เปิดการ์ด7ใบหาตัวที่ตรงสายมาไลท์ทับแทนนะครับผมและตัวเกรด2นั้นก็มีจะมีเทคบอกว่าเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดผมแล้วจะรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นการ์ดในแถวหลังนะครับขออภัยยกการ์ดในแถวหน้า1ใบขึ้นมือนะครับนะยกการ์ดเรียกการ์ด1ใบขึ้นมือและถ้าในโซมีเกรด1ครับผมก็จะให้เอาการ์ดในแถวหลังอีก1ใบขึ้นมือก็จะยกหน้า1หลัง1ได้นะครับสำหรับถ้าตรงสายนะถ้าไม่ตรงจะยกหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะไปลุมต้นเกมก็ได้นะครับแล้วก็มาถึงเกรด3ครับต้องดูดีนะถ้าเป็นทริปเปิลอ่ะมันคือตัวคอสไลท์ถ้าเป็นเกรด3ที่เป็นล่างของมันมันคือตัวดับเบิ้ลนะครับเกรด3ที่เป็นล่างของมันครับเนี่ยมันจะชื่อว่า Shining Star นะครับคอรัลนะครับอันนี้มีเทค2เทคครับผมลิมิตเบรก4นะครับเมื่อโจมตีจะบวก 5,000 นี้ก็เทคเบสิกพื้นฐานเลยแล้วก็มีเทคนึงเป็นเคาน์เตอร์บาส1โซบาส1ครับรีเทิร์นเรียกการ1ใบกับขึ้นมือนะครับอันนี้ก็เทคง่ายๆนะครับแล้วก็มีการในโซนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นแค่ส่วนผสมครับตัวหลักจริงๆคือตัวครอสมันครับผมจะมีสกิลในลิมิตเบรก4ครับผมเคาน์เตอร์บาส1อยู่ในนี้บวก 3,000 และเอาเรียกการ1ใบกับขึ้นมือครับผมนะแล้วก็เอาการ์ดที่ติดชื่อว่าคอรัลจากมือเราเข้าสู่โซครับจั่วการ์ด2ใบครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นสกิลในส่วนของคอสไลท์ของไอออโรราชายนิ่งสตาร์คือร่างเกรด3มันด้วยนั่นแหละนะครับในเนี้ยมันไม่ได้เขียนตรงๆแต่พอไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นวันเพอร์เจินนะมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวสกิลมันอ่ะมันเหมือนว่ากันเราสแปมมือยังไงไม่รู้พอสมควรเลยนะครับนะมันการสแปมมือของเราได้ก็เลยกลายเป็นว่าเท่าที่ลองนะอันนี้ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะใครที่เล่นไปแล้วหรืออะไรแล้วสายนี้หรือเล่นสายนี้อยู่ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยละกันว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ลองเล่นในตรงนั้นน่ะวันนั้นวันที่เล่นในตรงชาเลนจ์ตรงนั้นน่ะมันให้มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ตัวนี้จริงๆถ้าไลฟ์เป็นเกรด3เลยก็ไลฟ์เป็นตัวนี้ได้เลยครับไม่ต้องผ่านตัวเกรด3ล่างปกติของมันถามว่าพี่ทำไมไม่ต้องผ่านตัวนั้นก็เดี๋ยวใช้เทคลิมิตเบรก4ก็เสียบยัดเกรด3ธรรมดาเข้าโซก็คอสแล้วนะครับนะโอเคอ่ะมาดูเกรด1ใบอื่นกันบ้างเกรด1ก็มี PG 4ใบครับผมซึ่งเราไม่มีนะครับแล้วก็จะมีตัวถอดโซ2ตัว1ครับอันนี้ใส่ไว้ใบเดียวพอนะครับเผื่อต้องใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวจำลองแดมครับ4ใบเด็กนี้จะเน้นจำลองแดมรัวๆเลยจำลองแดมให้เราขึ้นลิมิตเบรก4จริงๆถ้าเราโดนไปแดมเดียวเรามีตัวจำลองแดม3ตัวอัดลงไปในสนามอย่างเงี้ยนะครับยังไงมันก็เต็มสนามอยู่ดีครับพอมันเต็มสนามแล้วก็ค่อยว่าค่อยดีดกลับขึ้นมือมาแล้วก็ใช้สกิลเคาน์เตอร์บาสอะไรเงี้ยทำไงก็ได้ให้มันลิมิตเบรกเร็วๆแค่นั้นเองนะครับเกรด2ก็จะเป็นตัวที่ถูกดีดครับเคาน์เตอร์บาส1โซบาส1จั่วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะถ้าสมมติจะเอามาสแปมจั่วนะครับวานิลาครับแล้วก็ร่างเกรด2ของมันเนาะข้ามไปสุดท้ายก็จะเป็นตัวจำลองแดมครับอันนี้3ใบจริงๆใส่4ก็ได้นะแล้วก็เอาวานิลาถอดออกไปใบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราก็ใส่น้อยลงหน่อย
นะเกรด3ครับใบนี้เราใส่เป็นฮิลก็จะเป็นตัวที่เมื่อถูกดีดเหมือนกันโตเขาได้บัส1โซน1นะครับแล้วก็จวน1เหมือนกันนะครับอันนี้ใส่ไว้ใบเดียวครับติดไว้นะครับในช่องวันช่องเรียนเมื่อโจมตีคิดเมื่อโจมตีเขาได้บัส1บวก 3,000 แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้เพื่อตีเฉยที่เหลือก็จะเป็นร่างของคอรัลครับในตัวเด็กเนี้ยวิธีการเล่นของมันจริงๆอ่ะคือถ้าเราขึ้นเกรด3ให้ไลท์เป็นตัวล่างคอสมันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเกรด3ธรรมดาบนมือเนี่ยถือว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือถ้าเรามีตัวจำลองแดนนะครับเรามีแค่แดมเดียวนะเรามีแดมหงายแค่แดมหนึ่งเราก็เคาน์เตอร์บาร์1ครับขออภัยเราก็ซัดตัวจำลองแดมอ่ะลงเลียให้หมดเลยจนมันลิมิตเบรกอ่ะพอมันลิมิตเบรกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเนี่ยยัดเข้าโซแล้วก็เพื่อให้แวนมันลุกได้แต่ข้อควรระวังของเด็กนี้นะครับเรื่องนึงเลยคือแวนการ์ดซีโร่อ่ะตัวเกมมันอ่ะไม่สามารถถอดโซนะครับไม่สามารถถอดโซจากการเลือกได้มันจะถอดใบที่อยู่ล่างสุดเสมอถ้าเราใช้เทคคอร์ลล่างเนี้ยแล้วยัดไอ้นี้เข้าไปมันจะไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วสมมติเราไปใช้เทคโซบาร์ส2หรือโซบาร์ส1เนี่ยของตัวนี้มันจะถอดพวกเนี้ยออกไปกับเกรด0ก่อนเลยนะครับไม่ถอดนำออกไปเลยต้องระวังนะเพราะถ้าเราอยากให้มันครอสอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องเทิร์นหน้าต้องมีการเสียบเข้าไปใหม่นะครับนะหรือว่าอาจจะใช้สกิลพวกนี้ก่อนแล้วค่อยเสียบก็ได้นะครับให้ชั่งน้ำหนักกับวิธีการใช้ดีๆไม่งั้นจะถูกกลับมาเหลือมือหนึ่งเท่าเดิมอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเด็กนี้เป็นสายสแปมมือครับเล่นสแปมมือแล้วก็เอามาเพื่อหาของเพื่อการ์ดนะครับหลักๆก็สแปมมือรัวๆเลยครับไม่มีอะไรเลยเป็นสายสแปมมือคือต้องบอกงี้ว่าคอร์เรลอ่ะที่จัดอย่างเงี้ยเพราะว่าในส่วนของการ์ดจริงอ่ะที่เคยเล่นน่ะมันเป็นมันมีไม่กี่คนหรอกที่มันเล่นได้ดีแล้วก็อะตอมเป็นหนึ่งในไม่กี่คนน่ะที่เล่นคอร์ลได้ดีมากเล่นคอร์ลได้ดีจนขนาดว่าเอาไปงัดกับเลจจิ้งที่เก่งมากๆในยุคมันที่ออกชนกันพอดีได้สบายๆในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเลจิ้งมันจะเผามือไปเยอะแล้วก็มีคอร์ลนี่แหละที่เติมมือมาหนักๆนะครับมาส่วนถึงในนี้อาจจะดูแบบว่าเอ้ยโดนเนิร์ฟสกิลหรือเปล่าที่ทำให้มันใช้ได้ครั้งเดียวซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวจริงเปล่าแต่เท่าที่ลองเล่นคือมันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับมันก็อาจจะแบบดรอปไปนิดนึงนะครับสำหรับทิกเกอร์ในเด็กนี้นะครับใครอยากจะใส่แบบดอชี้กับดอผสมกันก็ได้หรือจะเป็นดอล้วนก็ได้นะครับสแตนยังไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าตัวเด็กไม่มีการถีบพลังให้สูงขนาดนั้นครับผมที่เหลือก็ลงฮิลสี่ไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของเราครับผมนะแล้วก็ยังไงก็ฝากครับผมนะใครอยากซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยนะครับนะสามารถสมัครได้เพียงเงิน35 บาทครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจครับ VFT Bicep Channel แล้วก็ร้านเราแคปช็อปครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมสวัสดีครับ